สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนงโพสต์เศร้าทำแฟนๆอดห่วงไม่ได้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบนี้ทำให้ผู้ประกอบกิจการรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยร้านเล็กๆต่างได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปเต็มๆรวมไปถึงนักแสดงตลกคนดังอย่างหน่งชะชะช่าที่เปิดร้านขายบะหมี่ก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปด้วยเช่นกันล่าสุดหน่งได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองขณะที่กำลังนั่งอยู่ในร้านบะหมี่ของตัวเองที่บรรยากาศดูเงียบเหงาและมีฉากกั้นเว้นระยะห่างพร้อมลงแคปชั่นว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราซึ่งหลังจากที่หน่งออกมาโพสต์ข้อความทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามว่าเส้นเลือดที่มือคุณหน่งนั้นคือคนเหล็กแท้ค่ะอีกท่านบอกว่าหนึ่งในตลกพรสวรรค์ของไทยอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะคะคุณนงแม่ค้าร้านรวงเล็กๆก็ไม่ต่างกันเลยอีกท่านบอกว่ารักพี่ชายเสมออีกท่านบอกว่าบทความนี้แฝงไปด้วยการสอนค่ะอีกท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่ค่ะอีกท่านบอกว่ารอสถานการณ์ดีเลิกคำสั่งจะไปอุดหนุนค่ะอีกท่านบอกว่าจริงตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้เช่นกันอีกท่านบอกว่าใช่ค่ะสิ่งที่เราสร้างมามันจับต้องไม่ได้มีแต่ความดีที่ติดตัวเราไปสู้ไปด้วยกันค่ะอีกท่านบอกว่ารักพี่หม่ำพี่เท่งพี่หน่องมากครับดูแลสุขภาพดีๆและสร้างเสียงหัวเราะกันไปนานๆนะครับอีกท่านบอกว่าสู้นะพี่หน่องเด็กมัดชันแพ้ไม่ได้ครับแต่สุดท้ายทุกอย่างต้องทิ้งจริงๆครับเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ